เรื่องตัวเราเรื่องโลกของเราเรื่องจักรวาลเรื่องแสนกฎจักรวาลก็เรื่องอจินไตยคนนั้นคิดเอาไม่ได้คนที่ไม่ยอมอยู่คิดบ้าอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะนั่งพูดอยู่นี่คนเกินบ้าเนี่ยไม่รู้บ้าตัวจริงเขาไม่ยอมรับหรอกว่าเขาเป็นบ้าเขาจะไม่รู้เขาจะไม่ยอมรับบ้าตัวจริงจะบอกให้ทราบเลยนะก็ชีวิตจริงผมเห็นคนบ้าอยู่ในโรงพยาบาลก็อาผมก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้าโอเคไหมผมก็อยู่ในสถานที่ตรงนั้นเรียนหนังสือเรื่องหาผมก็รู้สิครับคนบ้าเป็นไงหญิงและชายใช่ไหมล่ะนั่นคือบ้าตัวจริงที่นั่งพูดอยู่เนี่ยยอมรับว่าตัวเองเป็นบ้าแต่ตัวจริงไหมที่เนี่ยตัวจริงมันไม่ช่วยคนได้เหรอใช่ป่ะใช่ป่ะโยมก็ช่วยคนทุกวันทุกวันเอาความเกินบ้านะมาช่วยใช่ไหมแล้วใครได้มีเหมือนหนุ่มหงอกกันใช่ไหมเออมีก็จับตัวสิครับมาช่วยกันมีเยอะๆยิ่งดีมาช่วยกันใช่ไหมครับช่วยมนุษย์นี่แหละจะปิดทำไมทุกวันนี้มันจะเป็นธาตุความจริงเป็นมานานแล้วนะครับธาตุวิทยาศาสตร์ธาตุวิชาความรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่แหละครับเป็นธาตุเลยนะครับยังไม่รู้จักตัวเองเป็นธาตุเลยอ่านออกเขียนได้เนี่ยผมทำไมถึงกลับไปมองอย่างนี้ใช่ไหมครับคนไม่เข้าใจเขาเออดีก็ไม่ว่าแล้วครับไม่คือดีผมไม่เข้าใจหมดแล้วผมก็บอกเป็นธาตุใครทำมาเนี่ยเป็นธาตุของอยู่โอ้ยต้องประดับประดาเยอะแยะของอยู่ไปธาตุของกินโอ้ยประดับประดอยจังของกินใช่ไหมธาตุของใช้มือถือมือถ่ายวะเนี่ยของใช้ประดับประดอยไม่มีก็ไม่ได้ทีเนี้ยอ้าวใช่ไหมงั้นมีก็ต้องทำความเข้าใจกับมันใช่ไหมฮะเรามีใช้เพราะมันสิ่งอำนวยความสะดวกต้องคิดในกรอบนั้นนะบางคนซื้อมาแข่งกันบอกบ่งบอกฐานะอีกนะถ้ามือถือต้องยี่ห้อนั้นรุ่นนั้นต่างหากบอกเชิญด้วยครับผมไม่ไปตามแล้วที่ผมใช้นี่ผมไม่ได้ซื้อเองมีคนซื้อให้นะเนี่ยจริงมีคนออกสตังค์ให้คนออกสตังค์เขาไม่เคยก็ไม่เคยเปิดเผยตัวเองยังห้ามบอกอย่าไปบอกใครนะเออก็ดีเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่เบื้องหลังของจริงต้องนิ่งได้ประมาณนั้นของจริงเขาไม่กระตุกกระตากเขารู้ใช่ไหมว่าผมคือใครทำอะไรได้บ้างแล้วเขาก็เผื่อแผ่ให้กับบุคคลเขาได้รู้ตามก็อยู่ว่าทำแค่นี้ก็รู้หรอกมันยิ่งกว่าทำบุญแสนไปทำบุญที่ไหนไหนก็ไม่รู้เพราะมันเป็นประโยชน์ผมไม่ได้มาใช้ติดต่อฮัลโหลฮัลลอยเพื่อที่จะมาหลอกล่อหลอกลวงใครนะเลยจะบอกผมไม่ทำแล้วพวกนั้นแค่ทำพวกความเพลิดเพลินบันเทิงผมไม่เคยใช้การเพลิดเพลินบันเทิงเอาพวกนี้มาเปิดฟังเพลงไม่มีหรอกลุงหอกไม่มีเด็ดขาดเอาอยู่แล้วเล่นเกมด้วยไม่มีเด็ดขาดหรือจะโทรไปหาใครหรือไม่มีสาระผมจะโทรถึงไหมอาจารย์มองนี่นะครับผมไม่เสียเวลากับพวกนี้ก็มีไว้เพื่อสแตนบายครับนี่นะเอาไว้รักษาผู้คนผ่านจอ รักษาผู้คนผ่านจอเพราะวันหนึ่งเนี่ยมันต้องผ่านจอหมดรักษาไว้ ไม่น่าจะเกิน3ปีต่อไปนี้นะครับเพราะว่าความสามารถของมนุษย์ที่ผลิตพวกให้เทคโนโลยีมันสูงขึ้นมันเร็วมากยิ่งขึ้นผมจะเรียกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมอินเทอร์เน็ตก็แล้วกันคำว่าคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตมันของคู่กันควอนตัมอินเทอร์เน็ตก็แล้วกัน
มันจะไวอย่างเช่นว่าผมพูดที่นี่นะในโลกใบนี้เฉพาะในโลกนะที่ไหนก็ตามจะรู้กันภายใน1วินาทีอย่างเช่นขณะที่นี่เดี๋ยวนี้ยังเฟซไลฟ์อยู่เนี่ยผมพูดเนี่ยชาวบ้านเขานั่งดูผมอยู่นะทีนี้เราคุยกันแค่2คนเนี่ยเออชาวบ้านเขานั่งดูสักกับเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยในจอเปิดดูเดี๋ยวนี้ก็ยังได้เลย เดี๋ยวนี้เออดูสิครับจะบอกให้ทราบนะบอกให้รู้ไว้เด้อสิบอกให้มาแล้วนะกดดูเข้ามาแล้วโป๊ะปึ๊บถ่ายดูอยู่นี่กี่คนบอกหมดกี่คนเห็นท่านเห็นไหมเห็นรถวิ่งไหมเนี่ยต้องกดด้วยครับเดี๋ยวนี้เห็นไหมคุยกันอยู่ตรงนี้แหละเห็นรู้สึกไหมจะบอกให้ดูไว้งั้นคนที่เขาติดตามคนที่เขามีเวลาเนี่ยคนพวกนี้เขาทำงานไปด้วยเห็นไหมเออก็จริงๆสิครับมีหาจอมเทียนพัทยาแจ้งเสียงภาพเสียงชัดเจนเห็นไหมจะบอกให้ทราบไว้ก็ดีฮะได้มาถ้าอยู่ในจอเห็นรถผ่านจอตรงนั้นเขาหันกล้องไว้ไหนแล้วเขาจะมีกล้องผมยังไม่รู้เลยเขาวางกล้องที่ตรงไหนเดี๋ยวนี้ยังไงกล้องอยู่ตรงนี้ถ่ายนอกก็เห็นรถผ่านข้างนอกเนี่ยต่อไปในวินาทีเดียวกันจะรู้ทั้งโลกผมมันของผมเองผมจะรู้ว่าภาวะอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปนิจโกปัจจตังเวทิโกนี่เป็นคำพูดของพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ผมเหลือแค่ข้อเดียวนะอากาลิโกอย่างเดียวมันเป็นพลังงานที่โอ้โหมากมายและยิ่งใหญ่มากด้วยจะบอกให้ทราบนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าที่นี่มันจะกลายเป็นห้องเรียนของมนุษยชาติเพราะผมจะรู้เรื่องธรรมชาติทั้งหมดนะเป็นห้องเรียนเลยล่ะครับแล้วมันจะต่อไปเรื่อยแล้วต่อไปไหนผมจะไปอยู่ไหนผมก็พูดผ่านจอนี่ครับมันก็จะบันทึกไปหมดคนรุ่นหลังเกิดมาจะรู้ผมเผื่อคนรุ่นหลังนะที่พูดเนี่ยไอ้รุ่นนี้รุ่นนั่งที่นี่รุ่นอยู่ตรงนี้เออขอให้มันมีความทุกข์พัฒนาแก่กายหมดไปก็พอแล้วใช่ไหมฮะใช่นะเออรุ่นเรานี่ก็เออไม่มีหายมีไม่พอหายพอซะเผื่อตัวเองเผื่อครอบครัวให้มันอยู่ได้อยู่เย็นอยู่เป็นสุขใช่ไหมครับคิดอยู่กรอบนี้มันได้ทุกๆคนทุกครอบครัวไปผมว่ามันโอ้มากกว่าจะมาเหมือนผมมันไม่ได้หรอกเพราะมันคนจะทำได้เหมือนผมก็ต้องมานั่งแทนที่ผมทำได้ไหมจะเนี่ยมันจะไม่เหมือนได้ไงเหยียบที่เดียวกันไม่ได้จุดเดียวกันมันทำไม่ได้หรอกแล้วคิดเหมือนกันไม่มีทางหรอกพูดเหมือนกันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับความไม่เหมือนกันใครบอกก็เหมือนก็ช่างเขาแต่ผมบอกไม่มีอะไรเหมือนกันได้เลยโอเคไหมแต่สิ่งเดียวที่จะรู้ได้ทั้งหมดคือความว่างพระพุทธเจ้าให้แล้วความว่างนั่นแหละครับ
ถ้ากระโดดเข้าไปสู่ความว่างนั้นน่ะทุกคนจะรู้เหมือนกันเป็นเหมือนกันมีเหมือนกันความว่างความว่างไปตรงนั้นได้ต้องผ่านเพราะว่าอากาลิโกคือไม่มีเวลาเวลาที่เราพูดกันทุกวันเป็นเวลานัดหมายทำนู่นนี่นั่นกันแต่เวลาธรรมชาติมันไม่มีเวลานะมีแต่มนุษย์ต่างหากที่กำหนดเวลาขึ้นมาให้สื่อสารกันนะครับไม่มีอะไรหรอกให้เกิดการนัดหมายกันเวลานั่นผมไม่ได้นัดหมายใครกับใครมีแต่คนอื่นต่างหากมานัดหมายผมให้ไปช่วยเหลือนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับใช่นะเอาจริงทุกวันผมไม่นัดหมายใครนะยกเว้นงานที่ผมทำอยู่จะนัดหมายใครอย่างเช่นวันพรุ่งนี้มะรืนนี่นัดหมายใครไว้คนมันสุกนัดหมายมาที่นี่ประมาณ 7-8 โมงเช้านี่นัดหมายเพื่อที่จะให้ทำความเข้าใจว่าคือต้องมารู้จักตัวผมอะแล้วก็อะไรนะไม่รู้คนอยากทำงานด้วยกันน่ะมันไม่รู้จักตัวกันแหละกันไม่ไว้วางใจกันแหละกันทำงานด้วยกันได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้น่ะไปทีก็เดินขัดขากันได้ไงนะครับเดี๋ยวนี้ตัวเพราะฉะนั้นก็รู้หน้าที่ใครรู้ว่านี่มันต่อกันจำแนกหน้าที่ไปผมจะเบาสบายก็มีผู้คนช่วยทำประมาณนั้นครับคนเขาอยู่เบื้องหลังผมก็มีเขาไม่พูดไม่จาคนที่เขาอยู่เบื้องหลังของผมมีกี่คนกี่ท่านก็อยู่ในใจผมนั่นแหละใช่ไหมฮะเบื้องหลังอย่างเช่นหนึ่งในนั้นนี่คนให้ซื้อนี่มาใช้เนี่ยก็ถือว่าอยู่เบื้องหลังเพราะว่าเขาไม่เปิดเผยตัวตนคนกลุ่มนี้แหละฮะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วเขาต้องมีฐานะสิครับใช่ไหมฮะเขาต้องรู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่และสิ่งผมทำเนี่ยใครได้รับประโยชน์ใจเขาจะออกไปให้ประโยชน์โดยรวมโดยกว้างว่าไปเขาทำบุญผ่านตรงนี้เขาก็ได้แล้วครอบครัวเขาบริวารเขาทรัพย์สินคันของเขาในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของเขาอะไรครับครอบครัวเขาอยู่เย็นเป็นสุขอย่างเงี้ยใช่ไหมเรื่องมีจริงนะก็ไม่มีโรคพัดก็จะมาเบียดเบียนก็โอ้แล้วนี่ชีวิตจริงยังดีกว่าหามาได้เมื่อวานนี่3 ล้านพรุ่งนี้เตรียมจ่ายแล้ว2 ล้านเรื่องสุขภาพ ใช่ป่ะแล้วยังไม่ได้อะไรดีขึ้นเลยนะเอาใครอยากจะมีโรคไปที่นู่นนะโรงพยาบาลได้ทุกคนในเรื่องโรคเพราะฉะนั้นมันจุดศูนย์รวมโรคใช่ป่ะทุกโรคมีไปหาจุดนั้นแล้วต่างหากที่ไม่ไปตรงนั้นก็แปลว่าไม่ต้องมีโรคเสียที่เขาว่าคิดในด้านตรงข้ามเลยครับง่ายๆคือใครอยากจะมีโรคให้ไปโรงพยาบาลถูกต้องตามกฎหมายด้วยดีไหมใช่ไหมใครไม่อยากจะให้โรคที่ว่านั้นหายให้เขาไปรักษาต่อแล้วปีนี้มันจะหายที่ไหนเราไม่คิดกันนะครับก็ชวนคิดกันอยู่อย่างนี้คนไหนเก็ตก็ได้ละของดีแค่ความคิดเนี่ยมันก็ได้ละของดีถ้าไม่คิดก็น่าเห็นใจเพราะว่าผ่านมาไม่มีใครมาแชร์ความคิดใช่ไหมต้องมาแชร์ความคิดเพื่อพิชิตความเข้าใจกันใหม่ต้องสร้างความเข้าใจกันใหม่ที่ว่าต้องก้าวข้ามความเชื่อความเชื่อไม่มีความผิดหรอกครับแต่ถ้าเชื่อไม่คิดโง่นะพี่ใช่ป่ะโง่อย่างเดียวถูกล็อกอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าก็ลองเนี่ยฮะคนที่ตามผมเนี่ยแค่คิดแค่นี้เขาก็จะคลายฮะคลายความกังวลในใจเขามันคลายออกวันนี้เพราะความเข้าใจที่มันมีอยู่อึดอัดติดขัดเดี๋ยวก็มีเนี่ยคนที่นั่งอยู่ในจอเนี่ยกี่คนอยู่สมมติว่าเขาติดต่อทางด้านการงานอยู่บอกเขาทราบไปเลยไม่ต้องโทรไปละคนติดต่อการงานเขาจะวิ่งมาเอง
เขาจะกริ้งมาเองบอกให้ทราบแล้วถ้าสิ่งนั้นมันอยู่ในบริบทเนี่ยกริ้งเรื่องที่พูดเมื่อวานนี้เรียบร้อยนะส่งของเลยอย่างเงี้ยมันจะไวมันก็ไปเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพทำอะไรมันจะง่ายขึ้นมันติดขัดนิดหน่อยมันแค่คลิกนิดเดียวโอ้ยมันไม่มีเวลาเลยบางคนนิดเดียวมันเป็นปมอ่ะครับไม่ออกนะปมนิดเดียวมันก็เลยผูกเชือกเงื่อนตายกับเงื่อนกระตกใช่ไหมครับผูกเชือกปมนิดเดียวเนี่ยมันเป็นตัวที่มันเป็นตัวเกาะให้มันเขาเรียกดินพ่อขังหมูถ้ามีปมนั้นจะเกิดอันนี้ว่าจะคลายปมออกไปเรื่อยคนที่มีเนาะคลายออกเข้าใจเข้าใจอ๋อนี่เหรอเข้าใจนั้นคุณค่าของความเข้าใจมันถึงยิ่งใหญ่คุณค่าของความเข้าใจมันยิ่งใหญ่นั้นทำง่ายจะให้ผู้คนเข้าใจกันแค่ง่ายขึ้นก็พยายามที่จะหาวิธีให้นี่เป็นต้นนะนี่บ่ายสองนั้นกลับการวันนี้ป่ะเนี่ยไม่กลับแล้วกันเหรออ๋อมาพักอาศัยกับบ้านพี่สาวก่อนเพื่อเอาตัวมาที่นี่ให้ลุงงอจัดการระหว่างลุงงอก็มันถึงก็จับใส่ครกสากตำตึงๆๆๆกลับบ้านเล่ตุ้มเป้เลยนั่นไม่มีตัวตนไปถามพี่สาวเนี่ยอะไรทำนองนี้นะความเข้าใจตรงนี้นะครับมันเป็นตัวเกิดมันจะถาวรได้แล้วแบบถาวรเลยครับนอนโอเคนะ1-2บ่าย2โมงกว่าแล้วก็จะบ่าย2โมงครึ่งบ่าย2โมง20นาที22นาทีวันนี้วันพุธที่25ขอโทษวันพุธ15สิงหา2561โอเคไปเข้าสู่ห้องมืดตรงนี้ห้องมืดห้องดำพอเวลาเข้าถึงห้องดำแล้วก็จะรู้อ้าวไปไหนแล้วไปข้างหน้าได้เรียบร้อย